เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมยินดีต้อนรับสู่คลิป People Playground นะผมข้างหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนี้เนี่ยก็คือปืน Beam Rifle จำนวน10อันนะผมแต่เมื่อกี้ผมเล่นมันไปอ่ะมันเลยเกลือดเสกมาใหม่นะผม4ผม5 6 7 8 9นะผม10ดิโอเคทำมีท่านผู้ชมคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้เอา Beam Rifle เนี่ยมามัดรวมกันประมาณ10กระบอกนะผมวันนี้ผมก็จะมาทำให้มันเนี่ยเกิดขึ้นนะผมเพราะว่าไม่มีอะไรเนี่ยที่จะเป็นไปไม่ได้ในช่อง Crane Gaming TV นะผมจะทำให้มันเนี่ยเป็นไปได้นะผมอันนี้ก็คือวิธีการทำของผมนะผมจะเอาทุกปืนเนี่ยมาเรียงกันให้มันใกล้ชิดมากที่สุดนะผมโอเคเพื่อที่เวลาเรายิงเนี่ยรัศมีปืนเนี่ยมันได้ไม่เสียไปเยอะมาเสกมาอีกอันนึงแหม8กระบอก9กระบอกแล้วก็10กระบอกกระบอกสุดท้ายผมก็จะคลิกรวมนี้ผมแล้วก็ Disable Collision นะผมไปโหมด machinery นะผมมาตรงนี้นะผมพอใช้นี่ผมเราจะ edit key นะผมจะใช้เป็นปุ่ม F แล้วกันนะผมนี่ใช้เป็นปุ่ม F นะผมทีนี้ผมก็ใช้ propagation wire เนี่ยในการส่งนะผมคือ ผมต้องเชื่อมเนี้ยประมาณ10อันนะผมไม่รู้เชื่อมถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมกระบอกสุดท้ายแล้วนะผมท่านผู้ชมดูนี่นะผมเฮ้ยไม่ตายแล้วผมลืมจัดมัดรวมกันอ่ะผมทำยังไงดีจบแล้วเกิดสรุปคือผมต้องนั่งทำใหม่อ่ะโอเคครั้งนี้ผมลองเอาดีไซน์ใหม่แล้วผมมันได้สวยๆก็เท่ๆนะผมเชื่อมมันอย่างนี้ผมก็ได้ทำการ disable collision นะผมดูครั้งนี้นี่เป็นไงครั้งนี้โอ้โหนี่ครับครั้งนี้ดูเหมือนเป็นปืนมากขึ้นแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายผมไปโหมด machinery แล้วไปเอา key trigger key trigger ไม่ใช่ key นะผมkey trigger นะผมใช้เป็นตัว F เหมือนเดิมครับผมผมจะเชื่อมมันอย่างนี้นะผมเพราะว่าถ้าเชื่อมตรงนี้แล้วต่อไปจากปืนเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่าถ้าปืนนี้ถูกยิงเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณไปให้ปืนต่อไปนะผมคือกดยิงปุ๊บมันจะไม่ยิงทีเดียวอ่ะผมก็จะเชื่อมมันอย่างนี้นะผมถึงมันเชื่อมแบบนี้มันจะทำให้ปืนดูน่าเกลียดแต่ว่าประสิทธิภาพไม่น่าเกลียดหรอกครับโอเคกระบอกสุดท้ายเรียบร้อยนะผมก็จะทำการเซฟอย่างเช่นเคยนะผมเพราะเดี๋ยวถ้าสิ่งประดิษฐ์นี้หายผมขี้เกียจสร้างใหม่นะผมตั้งว่า Blaster 6969ครับผมนี่เป็นโมเดลที่6969นะผมโอ้ท่านชมดูมันช่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามครับผมพอผมกด F เท่านั้นแหละนี่เป็นไงท่านชมมันใช้ได้ผลอ้าวกับการว่าผมลืมเชื่อมันนึงอ่ะผมขอclear everything ครับผมเสกปืนนั้นมาใหม่ครับผมหายไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ย Blaster 6969นะผมเดี๋ยวนะมันมีปืนนึงผมว่าผมก็เชื่อมหมดแล้วนะแต่ทำไมมันไม่ได้อ่ะผมก็จะให้หุ่นยนต์คนนี้เนี่ยเป็นคนถือนะผมแล้วจะทำการทำให้ทั้งหมดเนี่ยมัน make weightless นะผมอุ้ยมันก็ประชดผมเกินไปเอาเวทอันนี้ขึ้นมานะผมมันได้มีแรงโน้มถ่วงหน่อยโอ้โหโอ้อย่าเพิ่งลอยนะผมมันต้องมีน้ำหนักเอาน้ำหนักมาสักอันนึง restore weight นะผมเอาน้ำหนักมาสักอันนึงอันนี้ดู center of mass อยู่ตรงอุ้ยโอเคนะผมเสกมาใหม่นั่นแหละเสกใหม่นั่นแหละโอเคทำให้ทั้งครึ่งนี้เนี่ยไม่มีน้ำหนักก็พอครับผมแค่นั้นแหละไม่ต้องทั้งหมดก็ได้ make weightless นะผมก็จะให้หุ่นยนต์เนี่ยมาเป็นเดี๋ยวนะถ้าผมกด F มันก็จะยิงดิโอ้ทำไงดีเนี่ยขอเปลี่ยนปุ่มยิงเป็นปุ่ม E แล้วกันนะผมนี่โอเคก็เอากด F มาอุ๊ยไม่ได้ให้มันถืออย่างนี้เอามาลงไว้ข้างล่างสิโอเคอย่างนี้ได้อยู่โอเคนะผมอันนี้เซฟมันทั้งอันเลยผมก็เซฟอันนี้ผมตั้งว่า Android with 6969นะผมคือ Android พร้อมกับสิ่งประดิษฐ์รุ่นที่6969นะผมโอเคครั้งนี้หุ่นยนต์เนี่ยจะได้ล้างแค้นมนุษย์ได้อย่างเต็มที่แล้วนะผมโอเคแล้วตายแล้วไอ้เจ้ามนุษย์โง่ๆปึ้มโอ้โอ้หุ่นยนต์เขาถึงกับสะบัดมือออกเลยโอ้โหนี่คือข้อดีนะผมเซฟมันไว้ก็เสกหุ่นยนต์กลับมาอย่างนี้ได้นะผมโอเคครั้งนี้โอ้เงียบๆไปเสียงดังมากครับผมโอเคนะผมครั้งนี้หุ่นยนต์ก็จะทำการมาล้างแค้นไอ้เจ้าบ้านของมนุษย์พวกนี้แล้วผมอยู่กันไม่ทำอะไรเลยทั้งวันนะผมทั้งวันทั้งคืนมันเขาก็ไม่ทำอะไรกันนะผมอันนี้เขาเนี่ยจะต้องทำอะไรแล้วไม่งั้นบ้านของเขาก็จะกลายเป็นเศษชิ้นส่วนเล็กๆไปนะผมยิงเข้าไปนี่นะผมอ้าวทำไมมันไม่ยิงอุ้ยนี่ไงยิงแล้วโอ้โอ้โหแรงอยู่เหมือนกันนะหุ่นยนต์ถึงกับลอยมาเลยแต่บ้านมันก็ตามสภาพนะผมว่านะมันเร็วเกินผมต้อง slow motion ประมาณ 5% พอนะผมรู้สึกว่ามันจะช้าพอหรือไม่ที่ผมจะเห็นเลเซอร์ได้นะผม
โอเคน่าจะตายแล้วสินะไอ้พวกมนุษย์โง่ๆเตรียมตัวแล้วแหละโอ้โหมันเลยมันจะพอดีขนาดนี้นะผมคือดูไกด์ดิไกด์มันวางอยู่ทุกส่วนของร่างกายเลยเอามาสร้างมันครับเอามาลองยิงทำลายมนุษย์ดีกว่านี่คือ 5% นะผมคือความเร็ว 5% นะผมดูซิว่าผมจะสามารถเห็นเลเซอร์แต่ละเส้นได้ไหมครับผม3 2 1ยิงเข้าไปอ้าวโอ้ก็เห็นได้ก็โหทันอยู่นะทันอยู่นะผมต้องเปลี่ยนปุ่มยิงเป็นปุ่มอื่นอ่ะไม่งั้นมันจะแบบอะไรอ่ะปุ่ม E มันเป็นปุ่มเสกของผมก็ลืมคิดไปครับผมพอเซฟใหม่ครั้งนี้ตั้งมั่วๆเลยเซฟก่อนโอเคคน2ไอ้นี่2แล้วก็กอสไม่ต้องออกมั้งอ่ะก็ได้กอสก็ได้กอสอย่างละ2โอเคแล้วเราก็จะกอสใจเย็นดูไหมกอสทำอย่างนั้นเนี่ยมันผิดนะมันผิดใช่ไหมแล้วก็ทำการทำโทษกอสนะผมทำโทษแบบนี้นะผม3 2 1ยิงเข้าไปสโลโมชั่นแล้วยิงโอ้ท่านผู้ชมดูนะผมประสิทธิภาพแรงมากยิงเสร็จทำไมปืนต้องหมุนติ้วๆเนี่ยโอ้โหเป็นไงปืนเป็นไงนอกแล้วยำหมุนยำหมุนเป็นไงหมุนแล้วก็กลับมาในสภาพเดิมได้ครับผมเป็นไงปืนโอ้เป็นไงทำแบ็กฟลิปด้วยเป็นไงถ้าผมเอามันมายิงบ้านอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอย่าเพิ่งดูทีวีโอเคไหมโอเคอันนี้ผมก็จะเอานี่ครับผมโอ้โหทำไมปืนมันปืนพิเศษยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็ใช่ไงมันคือปืนพิเศษนะผมนี่เป็นไงตายซับบ้านหลังนี้นะผมปึ้มโอ้เห็นเป็นเส้นเลยอ่ะโคตรสวยนะผมเมื่อกี้นี้โอเคผมจะลองยิงใหม่ผมดูซิว่าครั้งนี้จะเห็นเส้นไหมผมโอเค3 2 1ยิงได้ปึ้มโอ้สวยงามคาวาอิซูโก้ไงผมเป็นไงครับท่านผู้ชมอาวุธนี้มันช่างเป็นอาวุธที่ดีจริงๆเลยนะผมระฆังมันจะกลิ้งๆอะไรเนี่ยสื่อว่าระฆังมันก็ยังลอยได้เหมือนเดิมโอ้โหดังขอโทษไม่ด่าก็ได้ก็นะครับไอ้ปืนนี้นะผมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผมสร้างขึ้นมาผมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีใครคิดได้ผมจริงๆมันก็มีคนคิดได้แต่เขาไม่ทํากันนะผมโอเคผมนี่มันก็ทํานี่โอ้โหเป็นไงฆ่าทั้งคนได้ผมว่ามันต้องวันช็อตไอ้มนุษย์ได้แล้วนะไม่ใช่วันช็อตมนุษย์ดิวันช็อตหุ่นยนต์ได้ผมนี่อ้าวมันไม่ยิงอ๋อนี่เป็นไงครับผมหุ่นยนต์ที่โดนเนี่ยก็ตามสภาพนะผมโอ้โหเป็นไงตามสภาพหุ่นยนต์นะผมนี่หุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะตายนะผมอ้าวทำไมไม่ยิงอ่ะโอ้ลืมไปมันมีคูลดาวน์นะผมโอ้โหนี่คือสภาพหลงเหลือนะผมและถึงแม้ว่าจะอยู่หลังบาริเคดเยอะแค่ไหนเนี่ยปืนนี้ก็สามารถเจาะเหลาะได้นะผมดูสิครับปืนนี้มีอนุภาคในการเจาะทุกอย่างนะผมปึ้มนี่ถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะอยู่ในตึกหรือว่าอะไรที่มันแข็งแรงขนาดไหนเนี่ยก็ไม่พ้นรอดปืนนี้ไปได้นะผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผมอยากรู้จริงๆว่ามันจะสามารถป้องกันได้ไหมรอเสกมาเยอะๆเลยโอเคผมเสกอิฐมาเยอะพอสมควรนะผมจะต่อไปด้วยคอนกรีตนะผมดูซิว่าถ้าเยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้ไหมผมเอาแค่นี้พอไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วดูซิว่าแค่นี้เนี่ยมันจะป้องกันได้หรือไม่นะผมไปเอาอยู่ไหนนะ blaster 69นะผมหรือว่า 6,969 นะผมโอเคมายิงกันดีกว่านะผมดูซิว่ามันจะสามารถป้องกันได้หรือไม่ยิงนี่โอ้นึกว่าจะได้นะผมนี่คือสภาพนะผมโอ้โหโคตรแรงเลยผมแต่ดูสภาพคนไฟไหม้อะถึงแม้ว่าคุณอยู่หลังสตรัคเจอร์อะไรแข็งแรงแค่ไหนมันก็ช่วยคุณไม่ได้โอ้โหเศร้าเลยเฮ้ยผมอยากดูถ้าผมเอามายิงรถบัสอะมันจะเกิดอะไรก็เสกใหม่ก่อนโอเคทางนี้เราจะเสกเนี่ยเอาหุ่นยนต์มานี่เหมือนหุ่นยนต์แบบอะไรอะวันสิ้นโลกอะไรประมาณนี้หุ่นยนต์จะอะไรอะยึดครองโลกอะไรประมาณนี้แล้วคนกำลังหนีอยู่บนรถเมย์รถบัสอะไรประมาณนี้เกี่ยวอะไรเนี่ยฮึเกี่ยวอะไรโอเคผมสร้างเลยครับเอามายิงกันดีกว่านะผม3 2 1มันใช้ปุ่มไหนยิงนะปุ่ม E ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ใช้ปุ่มไหนเนี่ยนี่โอ้คอมไปแล้วโอ้พอก่อนพอก่อนพอก่อนโอ้รถเมย์
รถบัสเป็นไรโอ้โหผมว่าพอเถอะท่านผู้ชมดูสภาพแล้วผมก็จบกันไปครับสำหรับคลิปพี่โพเพลกราวในวันนี้ถ้าใครอยากให้ทำอีกหรือว่ามีไอเดียอะไรเจ๋งๆอีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับผมจะเอามาทำในคลิปหน้าผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเงาโอ้โหมันช่างเป็นภาพไปที่สวยงามเกินนะผมสวยงามมาก สวยงาม